สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตนวัฒนศิลป์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยากครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามที่เจอได้บ่อยๆนะครับก็มีคู่การรักษาที่ถามเข้ามาอยู่เป็นประจำว่าหลังจากที่ทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่ภูมิลูกแล้วเนี่ยเขาควรที่จะวางแผนเรื่องการหยุดงานเนี่ยอย่างน้อยกี่วันหรือว่าวางแผนอย่างไรให้เหมาะสมโดยปกติตัวอ่อนที่มีอายุ2วันซึ่งมีระยะเซลล์ประมาณ 2-4 เซลล์เนี่ยเมื่อคุณหมอหยอดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกตัวอ่อนจะต้องมีการเจริญเติบโตและพัฒนาแบ่งเซลล์ต่อโดยในวันที่3ตัวอ่อนก็จะมีการแบ่งเซลล์จาก 2-4 เซลล์เป็นระยะ 4-8 เซลล์นะครับแล้วก็แบ่งตัวทวีคูณขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆอย่างเช่น8เป็น16 32 64เซลล์120กว่าเซลล์จนถึงระยะ120กว่าเซลล์เนี่ยเป็นระยะบลาสโตซิสสเตจซึ่งอายุประมาณ 5-6 วันซึ่งระยะนี้เองเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์พร้อมที่จะฟักตัวออกมาฝังจากเปลือกเมื่อตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสสเตจเข้าสู่โพรงมดลูกตัวอ่อนก็จะมีการขยายตัวนะครับมีการพองตัวเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแตกออกมาจากเปลือกเพื่อเข้าไปฝังตัวกับโพรงมดลูกของแม่กระบวนการการฝังตรงนี้เนี่ยครับก่อนที่จะมีการฝังเนี่ยตัวอ่อนจะต้องมีการปล่อยสารสื่อสารเหมือนคล้ายๆกับมีการคุยกันระหว่างโพรงมดลูกของคุณแม่แล้วก็ตัวอ่อนเองว่าตรงตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหลังจากนั้นตัวอ่อนเองก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปบริเวณตรงตำแหน่งนั้นแล้วก็จะเริ่มจมตัวลงไปฝังเข้าไปกับโพรงมดลูกของคุณแม่ลักษณะที่ให้นึกภาพตามก็คือการฝังของตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นการฝังแบบจมเหมือนคล้ายๆลักษณะทรายดูดนะครับแล้วในขณะเดียวกันตัวโพรงมดลูกของคุณแม่เนี่ยก็จะทำการโอบอุ้มหรือว่าโอบเข้าไปในอ้อมกอดของตัวโพรงมดลูกแล้วก็ทําการฝังหลังจากที่มีการโอบอุ้มของระหว่างตัวอ่อนกับโพรงมดลูกของคุณแม่แล้วนะครับก็จะมีการเชื่อมระบบจนกระบวนการการฝังตัวเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ที่หมอเล่ามาว่าตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูกจนสิ้นสุดกระบวนการการฝังไปเนี่ยเราต้องดูว่าเราใส่ตัวอ่อนในระยะไหนถ้าเราใส่ตัวอ่อนในระยะอายุ2หรือ3วันที่เรียกว่าคลีเวจสเตจตัวอ่อนเหล่านี้จะต้องไปเจริญเติบโตให้ตัวเองเป็นระยะบลาสโตซิสสเตจซึ่งมีอายุ5หรือ6วันต่อในโพรงมดลูกก่อนที่จะมีการฝังตัวเสร็จสิ้นอีก2วันต่อมากระบวนการการฝังตัวของมดลูกตั้งแต่ระยะบลาสโตซิสสเตจส่วนใหญ่ใช้เวลาฝังสมบูรณ์ได้ภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันจะมีบางครั้งที่อาจจะช้าไปบ้างในกรณีช้าสุดก็ไม่น่าจะเกิน3วันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูกถ้าเราย้ายตัวอ่อนในระยะเริ่มแรกซึ่งเรียกว่าระยะคลีเวจสเตจควรจะมีการหยุดพักผ่อนการทำงานอย่างน้อย 5-6 วันส่วนกลุ่มที่ย้ายตัวอ่อนในระยะหลังที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตแข็งแรงเต็มที่ที่เรียกว่าระยะบลาสโตซิสสเตจหยุดงานเพียงแค่ 2-3 วันก็เพียงพอสำหรับที่จะทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้สมบูรณ์แล้วครับ